หรือนี่คือเวเนซุเอลาโมเดลหลังรายงานธนาคารโลกฉบับล่าสุดเดือนตุลาคม2563ยืนยันเศรษฐกิจไทยเดี้ยงสุดๆอันดับบวยในเอเชียตะวันออกเศรษฐกิจไทยสุดหนักทุกคนเตรียมตัวรับแรงกระแทกรายงานอย่างเป็นทางการของธนาคารโลกหรือ World Bank ล่าสุดฉบับเดือนตุลาคม2563ยืนยันอีกครั้งว่าตุลาคม2563ยันเศรษฐกิจไทยเดี้ยงที่สุดในเอเชียตะวันออกธนาคารโลกออกรายงานล่าสุดชื่อ World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2020ประเด็นสำคัญคือเป็นรายงานสรุปของเศรษฐกิจโลกสำหรับเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเป็นการรายงานล่าสุดถึงผลกระทบจากโควิด-19ในรายงานนี้มีประเด็นที่น่าสนใจเพราะว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นคู่มือของบริษัทข้ามชาตินักลงทุนทั่วโลกในการคาดการณ์การลงทุนว่าจะไปลงทุนที่ไหนอย่างไรและในรายงานฉบับนี้ได้ชี้ไว้ได้มีรายงานไว้ชัดเจนว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดในเอเชียตะวันออกโดยคาดการณ์ว่าจะมีตัวเลขติดลบถึงมากกว่าลบ 8%ย้ำอีกครั้งว่ามีเปอร์เซ็นต์ GDP ติดลบมากกว่าลบ 8% เม็ดเงินจำนวนมหาศาลที่หายไปแน่นอนส่วนใหญ่แล้วจะเป็นค่าของผลตอบแทนของคนลากหญ้าคนที่หาเช้ากินค่ำจะมีคนอีกมากมายมหาศาลขนาดไหนที่ต้องตกงานในปีนี้และในปีหน้าเมื่อรายงานฉบับนี้เป็นรายงานอย่างเป็นทางการและได้รับตีพิมพ์เผยแพร่ออกไปแล้วเป็นฉบับเดือนตุลาคม2563วันนี้ขณะที่เผยแพร่คลิปนี้วันที่29กันยายนพรุ่งนี้30เมื่อเรือนนี้คือวันที่1ตุลาคมรายงานฉบับนี้คือฉบับล่าสุดเป็นประเด็นที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานในสัปดาห์ถัดไปรายงานฉบับนี้จะอยู่บนโต๊ะผู้บริหารบริษัทขนาดใหญ่ต่างๆทั่วโลกนับพันบริษัทแน่นอนคนที่เคยมีแผนจะลงทุนจะขยายกิจการจะจ้างพนักงานเพิ่มเมื่อเห็นรายงานฉบับนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือจะต้องหยุดโครงการการลงทุนไว้ก่อน Wait and see Pay safe นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นข่าวที่น่าตระหนกตกใจเป็นอย่างมากเรื่องราวดังกล่าวมี2เรื่องที่จะรายงานวันนี้ที่สอดคล้องกันเศรษฐกิจมหาภาคของโลกโดยเฉพาะด้านเอเชียตะวันออกธนวัฒน์วงชัยได้เอากราฟ1กราฟเป็นกราฟสรุปตัวเลขการเติบโตของ GDP ที่จะเกิดขึ้นในประเทศเอเชียตะวันออกซึ่งมีเรื่องราวของประเทศไทยอยู่ในนั้นกับอีกหนึ่งเรื่องราวของสมชัยมากมีที่พูดถึงเศรษฐกิจของคนลากหญ้าคนมนุษย์เงินเดือนที่มันตกต่ำถึงขีดสุดคนที่เคยผ่านสมรภูมิ2540ประเทศไทยที่ลิฟต์ไม่เปิดบันไดเลื่อนไม่เปิดห้างสรรพสินค้ามืดสนิทวันนั้นบอกว่ามันเป็นสมรภูมิเหมือนนอร์มังดีแต่หลายคนที่ผ่านสมรภูมินั้นมา2540บอกว่าสิ่งที่เรากำลังจะพบเห็นข้างหน้านี้คือปรมาณูหมายถึงมันร้ายแรงกว่านั้นมากมายเหลือขนาดนับวันนี้แอดมินช่องเรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์ถึงต้องนำเรื่องนี้มาหยิบยกมาพูดกันว่าพวกเราจะทำกันอย่างไรไปดูรายละเอียดของข่าวก่อนนะครับธนวัฒน์วงชัยโพสต์เมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดว่ายืนหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำธนาคารโลกประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะติดลบมากที่สุดในเอเชียตะวันออกทุกประเทศเจอโควิดเหมือนกันแต่ประเทศเหล่านั้นไม่ได้มีรัฐบาลที่ไร้ความสามารถและเฮงซวยแบบที่ประเทศไทยมีหยุดแฮชแท็กรัฐบาลเฮงซวยนี้ก่อนที่เศรษฐกิจไทยจะตกต่ำไปมากกว่านี้และประชาชนจะอดอยากไปมากกว่านี้ครับ
แล้วก็มีลิงก์สำหรับคนที่อยากจะอ่านรายงานฉบับเต็มซึ่งแอดมินเขาไปอ่านแล้วต้องบอกว่าน่าตนกตกใจจริงๆในประเทศที่เอเชียตะวันออกอย่างเวียดนามยังมีตัวเลขเป็นบวกประเทศจีนก็ยังมีตัวเลขเป็นบวกเมียนมาก็ยังเป็นบวกประเทศที่ติดลบก็มีตั้งแต่ระดับบนสุดคือลาวอินโดนีเซียกัมพูชามองโกเลียปาปัวนิวกินีมาเลเซียติมอร์เลสเตฟิลิปปินส์และที่อยู่บวยที่สุดตกต่ำมากที่สุดคือประเทศไทยเรามาถึงจุดนี้แล้วจุดที่ประเทศไทยเศรษฐกิจตกต่ำมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเพราะฉะนั้นใครที่คิดจะลงทุนเขาคงต้องหยุดชะงักไว้ทันทีหลังจากเห็นรายงานฉบับนี้ในเรื่องราวเดียวกันสำหรับเศรษฐกิจระดับฐานรากหรือรากหญ้าเศรษฐกิจระดับชาวบ้านยันก้นครัวสมชายมากมีหรือพี่ดำผบ.อีกาตั้งแต่สมัยห้องราชดำเนินขาใหญ่ในโลกออนไลน์ได้โพสต์เรื่องนี้เมื่อ15ชั่วโมงที่แล้วมีรายละเอียดเผ็ดร้อนสะใจจริงๆสำหรับพี่ดำในโพสต์นี้ต้องบอกว่าอ่านโพสต์นี้แล้วอย่าเพิ่งหมดแรงกันนะครับขอให้มีเลี้ยวมีแรงยังไงชีวิตต้องสู้ต่อไปพี่ดำสมชายมากมีได้โพสต์มีใจความว่าอาการตีทูดกันจริงๆสำหรับมิตรสหายชาวหนี้ทั้งหลายแห่งประเทศไทยเมื่อเช้าฟังข่าวผลการวิจัยหนี้คาดว่าจะชักดาบภาษาราชการบอกว่าน่าห่วงมากมูลค่าหนี้ประมาณ70,000 บาทถึง 120,000 บาทต่อรายมีประมาณ 2.5 ล้านคนฟังอีกครั้งหนึ่งคนที่จะชักดาบมีอาการน่าเป็นห่วงมีประมาณ 2.5 ล้านคนแต่ละคนมีมูลค่าหนี้ 70,000 ถึง 120,000 บาทถ้าตัวเลขนี้เอาไปคูณกลมๆน่าจะอยู่ที่ประมาณ 200,000 ล้านนี่คือตัวเลขหนี้ที่กำลังจะชักดาบกันในประเทศไทยส่วนหนี้ที่พักชำระไปแล้วช่วงต้นโควิดเมื่อกลับมาสู่ระบบกินดีอยู่ดีใช้หนี้เหมือนเดิมมากกว่า 70% ไม่สามารถชำระหนี้ได้เพราะเศรษฐกิจดีผ่านการกระตุ้นแบบอีลุยฉุยแฉกนอกจากนี้เขายังบอกว่าหนี้ที่เหมือนอยู่ได้ด้วยเครื่องช่วยหายใจอาการรวยรินที่สุดคือสินเชื่อส่วนบุคคลรูดปรีดก็คือบัตรเครดิตและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเมื่อวานผมแอบฟังวีระด้วยความหวังลมแรงๆรอยยิ้มหลังรอยยิ้มวีระหลุดมาคำหนึ่งว่านี่ไม่ใช่การยกคนขึ้นบกที่นอร์มังดีแบบสงครามโลกครั้งที่1และครั้งที่2แกบอกว่าแกเป็นทหารผ่านตึกปี40มาแล้วแกว่าหนักกว่าแต่พอมา2563สเกลความชิบหายแม่งใหญ่กว่าลึกกว่ากว้างกว่าจนประเมินความชิบหายไม่ถูกหรือประเมินแม่งแบบง่ายๆคือปรมาณูลงแค่นั้นแหละวงแตกครับท่านผู้ฟังคือวีระแม่งก็พูดตรงๆว่าตัวเขาเองก็ไม่รู้ว่าจะรอดไหมเขาไม่อดตายหรอกวงเล็บเกินไปแต่เขารู้ว่าลำบากแน่ฉะนั้นอย่ามาถามหาความหวังลมๆแรงๆหรือให้เขาหาทางออกให้ชีวิตตัวเองเลยวงเล็บประมาณนี้แหละจริงๆวีระก็บ่นกึ่งบอกอะไรบางอย่างผ่านบรรทัดมาแล้วว่าเงินค่าจ้างจัดรายการจากอสมทออกช้าเขาบอกอย่างสุภาพส่งสัญญาณอะไรหลายอย่างออกมาแบบอ้อมๆแปลไทยเป็นไทยว่าอยากทำอะไรก็ทำเหอะเรื่องของมึงกูไม่มีความหวังแล้ววงเล็บอสมทกิจการที่ถือหุ้นโดยรัฐบาลยังเงินออกช้ายังจ่ายเงินช้าหมายถึงอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเอาจริงๆนะนาทีนี้ให้นักการเงินการธนาคารระดับโลกอย่างอลันกรีนสแปนมายืนเคียงข้างกับประยุทธ์มันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเพราะประยุทธ์แม่งบริหารได้เลยตรงนั้นไปแล้ววงเล็บชิบหายจนเกินกว่าจะเยียวยาไปแล้วเรียกได้ว่าตอนนี้มีรัฐมนตรีคลังหรือไม่มีรัฐมนตรีคลังเลยก็ไม่รู้สึกแตกต่างอะไรกับประชาชน2ตะวันก่อนกูตกใจตัวเองมากเจอคุณหญิงกัลยาแม่งยังอยู่เว้ยกูนึกว่าตายไปปีกว่าแล้วมารู้ตัวอีกทีนางยังไม่ตายอีตอนนางพาประยุทธ์ไปเปิดโครงการโรงเรียนอะไรนี่แหละที่เชียงรายเฮ้ยนางยังไม่ตายว่ะ
แถมเป็นรัฐมนตรีช่วยศึกษาลองนึกภาพดูสิครับคุณนึกออกอะไรบ้างผลงานประยุทธ์ที่ทุกคนนึกถึงคืออะไรต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินอย่างเดียวส่วนที่เหลือพอจะให้ชื่นใจว่านี่แหละคือไม้เด็ดไม่มีเลยนอกจากมาตรการหว่านเงินมาดูไปดูมาก็เหมือนให้ขอทานว่ะมาโม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 เสียงเคาะกะลาเคาะกระมังจานข้าวหมาดังโป๊กๆมีน้อยเว้ยเฮ้ยมีน้อยเข้าคิวกันตั้งแต่ตีห้าเปิดเว็บอย่ากัดกันนะอย่ากัดกันนะเข้าคิวกันดีๆนี่ผ่านไปเกือบเดือนหนึ่งแล้วรัฐมนตรีคลังลาออกไปถ้าเป็นประเทศอื่นเขาโวยกันไปแล้วเพราะนี่คืออาการของคำว่าหนักมากแต่ประเทศไทยแม่งเฉยชานิ่งสิ้นหวังมีหรือไม่มีช่างแม่มันพาณิชย์ต่างประเทศกระทรวงหลักอะไรตอบมิอะไรก็ดูเหมือนจะถามหาอธิบดีกันอย่างเดียวว่าได้งบลงทุนกันเท่าไหร่ทอนกันอย่างไรวงเล็บกูได้เท่าไหร่ทำกันแบบเงียบๆแต่ฟาดเรียบเป็นหลักส่วนงานนโยบายก็ไปยืนปล่อยรถพุ่มพวงวงเล็บรถขายกับข้าวแล้วก็ประดิษฐ์ประดอยคำว่าอย่าให้คุยพี่ชวนนะวงเล็บอย่าทำพูดคำไม่สุภาพขนาดโรงเรียนอีจุ๋มแม่งตบเด็กหน้าหงายขนาดนั้นรัฐมนตรีไม่ออกมาพูดอะไรสักคำสื่อบ้านกูก็เกาะข่าวพญาวานอนตัวยักษ์อยู่บนยอดเขาเป็นหลักหลังจากหาแดกกับลุงพลและป้าแตนอยู่ระยะหนึ่งอยู่ไปอย่างนั้นแหละแค้นๆอยู่ไปร้องรำทำเพลงไปตีธรรมรินที่โน่นทีไปโล้ชิงช้าที่นั่นทีไปตัดกิ่งทุเรียนที่โน่นที่นี่พอคนถามมากๆก็สถาปนาว่ากูคือประเทศล้มกูเท่ากับล้มประเทศเกียรติกูเท่ากับเกียรติประเทศชาติอย่าชังชาตินะมึง6ปีฝ่าเข้าปีที่7คำว่าชิบหายยังน้อยเกินไปถ้าคิดคำว่าประเทศเสียโอกาสทางเศรษฐกิจจนเหลือขนานับนี่ทำชาติจะหันลีหันขวางจะไปฟ้าเจ๊กอาคมกับผลงานอันเรื่องชื่อรถไฟความเร็วสูงก็สำเร็จในยุคที่แกนั่งว่าการคมนาคม5ปีทำสำเร็จไว้ตั้ง 3.5 กิโลเมตรเอาไว้ให้พ่อมึงขึ้นกับไอ้งอกสุพจน์มั้งเครื่องคิดค่ารถเมย์ผ่านบัตรคนจนที่ติดตั้งไป 1,700 ล้านแต่ไม่เคยใช้ได้แม้แต่วันเดียวกูยังไม่ลืมแล้วจะเอาคนแบบนี้มานั่งรัฐมนตรีการคลังแต่คิดดูเอาไอ้หมีของเล็บหมาที่บ้านมานั่งก็ได้ก็กูบอกแล้วอยู่ไปวันๆอยู่ให้ครบผมมองโลกในแง่ร้ายไปหรือเปล่าไม่ทราบแต่ถ้าบรรทัดไหนผมเขียนข้อความเป็นเท็จกรุณาชี้มาหน่อยจะได้เป็นยาชโลมจิตว่าผมคิดมากไปเองพี่ดำหรือผบ.อีกาจากห้องราชดำเนินเผ็ดร้อนเจ็บจี๊ดแต่ไม่มีตรงไหนเลยที่เป็นความเท็จทั้งหมดคือความจริงไปดูนิดนึงว่าชาวเน็ตคิดกันบ้างอย่างไรสัก4สา5รายรายแรกบอกว่าจะแอบเข้าไปเก็บเห็ดในป่าแดกสักหน่อยไอ้เหี้ยตู่แม่งก็บอกอย่าเข้าไปเก็บเดี๋ยวไฟไหม้ป่าไอ้สัตว์มีแค่เสียงกับมีแค่จอบมันจะติดไฟได้ยังไงไอ้สัตว์เอ้ยทําต่อไปครับดีค่ะให้มันสุดๆไปเลยจะได้เป็นหน้าหนึ่งในประวัติศาสตร์ใครทําชิบหายไว้สุดๆมันแต่มันพังกันทั้งประเทศนะครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าเห็นข่าวสภาพัฒน์ออกมาแนะนำประยุทธ์ให้ลดจำนวนข้าราชการลงมั่งให้จัดทำงบประมาณแบบสมดุลผมนี่ให้อวยเลยชาวบ้านชาวช่องคิดได้ตั้งกับปีไหนแล้วแม่งเพิ่งจะมาพูดยุบยุบไปเหอะไอ้พวกสภาสถาบันชื่อหรูๆทั้งหลายตั้งมาหาแดกเงินเปล่าๆอีกท่านหนึ่งบอกว่าเคยคิดนะว่าให้ประเทศนี้มันชิบหายใต้ตีนทหารคนไทยจะได้มีประสบการณ์ด้วยตัวเองเพราะใครบอกก็ไม่ฟังโดยเฉพาะคนเชียร์ให้ยึดอำนาจแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วและแรงและเฮงสวยได้ขนาดนี้อีกท่านหนึ่งเป็นท่านสุดท้ายนะครับในคลิปนี้เศรษฐกิจหนักแน่นอน 1. ประเทศไม่ทำสามารถทำการค้าเสรีกับต่างชาติได้ 2. วิกรมกรมดิบไปสร้างนิคมอุตสาหกรรมไว้ประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วลาวเวียดนามเขมรมีผลทำให้ลูกค้าของตัวเองที่นิคมอุตสาหกรรมในไทยย้ายออกไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านแทนแล้วคนแบบนี้จะบอกว่ารักชาติหรือชังชาตินะคนอย่างที่ชื่อวิกรมกรมดิษฐ์เอาแหล่งเงินทุนเอาบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยย้ายไปอยู่ในตั้งประเทศเพื่อนบ้านโดยไปลงทุนนิคมอุตสาหกรรมแล้วบอกว่านี่คือการขยายกิจการขยายนิคมไปต่างประเทศ
ที่ไหนได้มันเกินการย้ายการลงทุนย้ายการจ้างงานออกไปนอกประเทศทั้งหมด 3. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตอนนี้เหลือ 1,200 กว่าจุดโดยมีเงินกองทุนประกันสังคมกองทุนกบข.เป็นลูกค้ารายใหญ่ที่ซื้อขายอยู่ในตลาดถ้าไม่มีกองทุนประกันสังคมไม่มีกองทุนกบข.แล้วตลาดนี้คงเหมือนป่าช้าวัดดอนและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของเศรษฐกิจไทยสุดหนักเตรียมรับแรงกระแทกเมื่อรายงานธนาคารโลกยันเศรษฐกิจไทยเดี้ยงที่สุดในเอเชียตะวันออกจากรายงานล่าสุดที่ชื่อ World Bank East Asia and Pacific Economic Update October 2020ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่ง Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกอันหนึ่งภารกิจในการกดไลค์กดแชร์คือหน้าที่ของคนไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนในวันนี้ข้อมูลข่าวสารของฝ่ายประชาธิปไตยไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter รวมถึง YouTube เป็นหน้าที่ที่พลเมืองไทยที่รักประชาธิปไตยทุกคนต้องแชร์ออกไปเพื่อให้คนไทยได้รับรู้ความจริงวันนี้สิ่งที่ต้องรีบทำที่สุดคือไล่ประยุทธ์และคณะคสช.ออกไปให้เร็วที่สุดเราอาจจะมีโอกาสรอดและสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสนับสนุนในช่องข่าวเล็กๆแห่งนี้ยังคงคือฮาและเกี่ยวกราวในโลกออนไลน์ได้ต่อไปนานๆสามารถสนับสนุนได้ด้วยการกดสมัครหรือกดจอยเริ่มต้นที่เดือนละ35 บาทขอบคุณมากครับสวัสดีครับ